Samsung Galaxy A31 จอใหญ่เต็มอารมณ์แบตเยอะใช้ได้ยาวทั้งวันเซลฟี่สวยเป๊ะปังต้องตัวนี้เลยเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับหลังจากที่ได้พรีวิวกันไปแล้วนะครับกับ Samsung Galaxy A11 และ A31 ก็มีน้องๆบอกมาว่าพี่หลามช่วยรีวิวเต็มๆตัว A31 ให้ดูหน่อย wow. เพราะว่ามือถือในระดับราคา 8,999 บาทนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกของคนที่เลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในราคานี้น้องๆก็เลยบอกว่าพี่หลามช่วยลงรายละเอียดให้ดูหน่อยได้ไหมสเปคดีน่าใช้แค่ไหนกล้องถ่ายรูปสวยแค่ไหนลองกล้องให้ดูหน่อยโอ้โหได้เลยครับพี่หลามจัดให้นี่คือรีวิวเต็ม Samsung Galaxy A31 เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับ Samsung Galaxy A31 มีดีไซน์ฝาหลังโดยเฉพาะบริเวณขอบกล้องนะครับจะเป็นดีไซน์เดียวกันกับ A series ทุกตัวรวมไปถึงรุ่นเรือธงของ Samsung ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นขอบกล้องที่สวยงามแล้วก็มาดูสีสันและลวดลายครับเนี่ยเขามีการตัดเฉดนะฮะเป็นมุมเฉียงๆด้านล่างเนี่ยมีลายริ้วๆแล้วก็ด้านบนเนี่ยมี2เฉดที่ตัดสลับกันอยู่เสร็จแล้วใส่ความเป็น Prism Clutch เข้าไปก็คือเงาสีลุ้งๆครับเวลาขยับแล้วเนี่ยจะมีเงาสีลุ้งๆเป็นประกายขึ้นมาซึ่งดูสวยงามมากคลิกมาด้านหน้าครับนี่คือหน้าจอ Super AMOLED จอที่ดีที่สุดจาก Samsung เป็นจอแบบ Infinity U Display นะครับทรงหยดน้ำขนาด 6.4 นิ้วจอใหญ่สีสันสวยงามความละเอียด Full HD Plus นะครับโอ้โหดูแล้วสบายตามากๆและมีสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอมาดูเรื่องของสเปคกันบ้างครับเริ่มต้นจาก CPU เลยนะครับ Samsung Galaxy A31 ใช้ CPU MediaTek Helio P65 8แกนสมองความเร็ว 2.0 GHz RAM 6GB ROM 128GB พูดถึงสเปคขนาดนี้นะครับ CPU RAM ROM ถือว่าเหลือเฟือแล้วจริงๆผมรีวิวมือถือมาเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าสเปคมือถือตั้งแต่ปี2019ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับเราไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าสเปคมันจะทำงานไหวหรือเปล่ามันจะอืดไหมมันจะช้าไหมโอ้โหมันเหลือเฟือทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องบันเทิงเล่นเกมอะไรก็สบายสบายไม่ต้องห่วงแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นมากกว่าบางคนชอบลอมเยอะๆก็สบายครับตัวนี้128กิกถ้าไม่พอนะครับเขามีสล็อตซิมแบบ3ถางนอกจากใส่ซิมได้2อันแล้วยังใส่เมมโมรี่เพิ่มได้ด้วยสูงสุดถึง512กิกคุณก็จัดเพิ่มเข้าไปเลยคุณก็ได้ลอมเยอะสมใจแล้วก็มีสิ่งที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทุกคนต้องใช้งานอันนี้สิสำคัญอย่างเช่น Wi-Fi ACเดี๋ยวนี้เน็ตบ้านเรานะครับอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ๆหมดแล้วเราเตอร์ก็รุ่นใหม่ๆตัวนี้รองรับ Wi-Fi แบบ AC ครับได้สปีดที่สูงได้ความเร็วที่ดีตามมาด้วย Bluetooth 5.0 หลายคนชอบใช้หูฟังนะดูหนังฟังเพลงไม่อยากให้ดีเลย์ก็ได้ Bluetooth 5.0 ไปก็ทำงานได้ดีเลยนะครับพอร์ต USB ก็เป็น Type-C แล้วนะครับและยังมีรูหูฟัง 3.5 มม.อยู่นะครับนี่หลายคนชอบใส่ Small Talk นะเพราะว่ามันสะดวกหรือว่ามันประหยัดก็ยังมีให้ใช้อยู่นะครับแบตเตอรี่ให้มาเยอะมากโอ้โห Samsung เขาจัดสเปคมาเนี่ยคือเขาคิดมาแล้วว่าคนสมัยเนี้ยต้องการแบตเตอรี่เยอะๆอยากจะใช้งานได้แต่ในเช้ายันค่ำบางคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ดูกันทีนึง3ซีซั่น4ซีซั่นเปิดยาวๆนะคนหลับไปแล้วนะแต่หนังยังฉายอยู่นะฮะคือมือถือดูคนแล้วตอนนั้นไม่ใช่คนดูมือถือนะฮะแบตจัดไปเลย 5,000 มิลลิแอมมาแบบเต็มๆแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะใช้เวลาชาร์จนานเพราะว่าเขาให้ชาร์จเร็วมาด้วย15วัตต์เสียบปุ๊บชาร์จปั๊บเดียวเต็มแล้วก็มีแบตใช้ยาวๆตลอดทั้งวันนอกจากสเปคที่ดีแล้วเรื่องกล้องก็สำคัญมากๆนะครับสาวๆสมัยนี้ให้ความสำคัญกับกล้องบนมือถือมากๆโดยเฉพาะกล้องหน้าเพราะว่าเวลาเราถ่ายเซลฟี่แล้วเนี่ยถ้าภาพของเราออกมานะครับเป็นเซลฟี่ที่สวยคมชัดสีสันสดใสเวลาโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยโอ้โหมันเป็นภาพลักษณ์ครับมันทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นมันทำให้เราดูมีความสุขมากยิ่งขึ้นหลายคนอยากจะได้ภาพสวยๆแบบนั้นซึ่ง Samsung Galaxy A31 เขาก็จัดกล้องหน้ามาแบบว่า20ล้านพิกเซลเลยนะ
นะครับแล้วเป็นกล้องหน้าที่ถ่ายเซลฟี่ได้สวยมากๆวันนี้ผมมีน้องนางแบบนะครับคือน้องไมมิ้นครับไปดูน้องไมมิ้นเซลฟี่กันข้อดีอย่างหนึ่งของกล้องหน้าของ Samsung ก็คือเขามี2ขนาดภาพให้เลือกนะครับคือเป็นกล้องเดียวนะแต่สามารถทำเป็นเลนส์มุมกว้างนะขยับออกมานิดนึงกับเลนส์มุมแคบเข้ามาทำให้เราสามารถถ่ายเซลฟี่ได้2ขนาดภาพซึ่งมันก็ดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Samsung มากๆเลยนะครับนั่นก็คือการถ่ายเซลฟี่เนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมมือไปกดปุ่มนะครับบางทีเอื้อมเยอะนะฮะเผลอทำมือถือหล่นตกหน้าจอแตกก็มีนะครับง่ายๆแค่ชูมือ5นิ้วขึ้นมาปั๊บพอสัญลักษณ์ขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถถ่ายภาพได้เลยนี่ง่ายมากๆเลยภาพที่ได้เนี่ยสีสันสดใสสว่างนะครับคือกล้องหน้าของ Samsung เนี่ยได้รับการจูนให้การเฉลี่ยแสงหน้าแสงหลังความสว่างบนใบหน้าสีสันสดใสเนี่ยได้รับการจูนมาหลายเวอร์ชันแล้วนะฮะตอนนี้มันมีความสมบูรณ์มากๆเลยรวมไปถึงเทคโนโลยีอย่าง Smart AI นะครับก็ช่วยให้เกลี่ยผิวให้สวยสกินโทนนะฮะดูดีแล้วยังมี Beauty Mode ด้วยนะฮะเนี่ยปรับคางแหลมตาโตสกินโทนความเนียนสาวๆหลายคนอยากจะปรับแต่งใบหน้าของตัวเองก็สามารถทำได้นะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวทำไลฟ์โฟกัสหน้าชัดหลังเบลอโอ้โหอันนี้ก็สวยสดงดงามตัดขอบได้ดีนะครับแล้วก็ฉากหลังเบลอทำให้ภาพดูสวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับยังไม่พอครับเซลฟี่สวยอย่างเดียวไม่พอต้องเซลฟี่แล้วสนุกด้วยนี่จะตกแต่งรูปภาพของเรานะครับด้วย AR sticker หรือว่าจะทำเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวแบบ AR doodle นะครับก็สนุกสนานได้เลยนะครับมีให้คุณปรับแต่งเยอะแยะมากมายดูน้องไมมิ้นทำสิสนุกจังเลยสเปคมาแบบเกินราคามากๆเลยนะครับนี่คือกล้องหลัง4ตัวถ่ายได้ทุกระยะทุกช่วงตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วเลนส์หลักมีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลนี่คือกล้องหลังระดับราคา 10,000 บาทนะครับแต่อยู่ในสมาร์ทโฟน 8,999 อย่าง Samsung Galaxy A31 โอ้โหตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเนี่ยเป็นเลนส์ที่ผมชอบมากคือถ้าคุณไม่ต้องการภาพที่มีความละเอียดสูงคุณถ่ายที่12ล้านพิกเซลคุณจะได้ภาพที่มีเนื้อสีและความละเอียดความคมชัดสูงมากๆแต่ถ้าคุณถ่ายที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลคุณก็จะได้ภาพที่ถ่ายแล้วมาครอปมาแต่งมุมทีหลังมาเลือกมุมที่ต้องการซูมเข้าไปนิดนึงได้ปรับขนาดภาพนิดนึงได้มันทำให้การถ่ายภาพของเรานั้นไม่ต้องพิถีพิถันมาก wow. เล็งๆมาเผื่อๆไว้ก่อนแล้วค่อยไปครอปเอาทีหลังนี่แล้วก็มีโหมดถ่ายภาพแบบ HDR ครับตัวนี้จะช่วยเฉลี่ยส่วนมืดส่วนสว่างนะครับเวลาถ่ายวิวสวยๆเนี่ยในที่ร่มนะฮะตรงที่มืดๆอยู่ใต้ร่มไม้มันอาจจะดูมืดนิดนึงใช่ไหมครับพอคุณถ่าย HDR มันจะดึงแสงตรงนั้นขึ้นมาหรือบางทีคนไปยืนถ่ายอยู่ในเงามืดด้านหลังสว่างมากๆเขาก็จะเฉลี่ยแสงให้ทำให้หน้าเราไม่มืดจนเกินไปช่วยให้ได้ภาพที่สวยงามเลนส์ตัวที่2คืออัลตราไวด์8ล้านพิกเซลตัวนี้มุมมองกว้าง123องศาเก็บวิวได้ตามที่ต้องการครบเลยนะครับคุณเห็นวิวสวยๆเนี่ยคุณเก็บความรู้สึกนั้นบรรยากาศนั้นมาได้แบบครบๆเลยไม่ต้องห่วงเลนส์ตัวที่3คือ Depth Sensor ครับขนาด5ล้านพิกเซลตัวนี้ช่วยให้คุณทำไลฟ์โฟกัสหน้าชัดหลังเบลอนะครับหรือจะใส่ฟิลเตอร์ย้อมสีก็ทำได้แล้วก็ไปเลือกเอฟเฟกต์ของไลฟ์โฟกัสได้อีกหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลอเป็นสปินเป็นซูมนะฮะหรือว่าเป็นคัลเลอร์พอยต์ก็ช่วยให้ภาพของเรานั้นมีลูกเล่นหลากหลายยิ่งขึ้นแล้วสาวๆนะครับคุณให้เพื่อนถ่ายรูปให้ด้วยกล้องหลังใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับคุณสวยเหมือนกับถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหน้าเลยเพราะว่ามันมีสมาร์ทบิวตี้นะฮะทำให้คุณสามารถปรับแต่งเชฟนะฮะปรับความเนียนของผิวใส่ฟิลเตอร์นะครับเรียกว่าถ่ายเซลฟี่สวยยังไงกล้องหลังก็สวยแบบนั้นเ
เลนส์ตัวที่4คือเลนส์มาโครครับความละเอียด5ล้านพิกเซลนี่เอาไว้ถ่ายอะไรแบบว่าระยะเผาขนนะโอ้นี่วันนี้ผมใส่ G-Shock เรือนสีชมพูมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาโครให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหเอาแบบว่าชัดๆเลยนี่เล่นเกมก็สบายๆเลยนะครับสเปคขนาดนี้นะครับแถมยังมีเกมบูสเตอร์ด้วยนะครับช่วยตัดเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็บูสต์ภาพในเกมให้ดูสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นและสิ่งที่มือถือยี่ห้ออื่นๆไม่มีนะครับมีแต่ใน Samsung เท่านั้นนั่นก็คือระบบรักษาความปลอดภัย Samsung Knox ครับใน Samsung Galaxy A31 นะครับมี Samsung Knox ที่รักษาข้อมูลของคุณในระดับซอฟต์แวร์ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ครับคุณอยากจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยนะครับคุณสร้าง Secure Folder ขึ้นมาแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปไม่มีใครเอาข้อมูลของคุณไปได้ครับต่อให้เขาขโมยเครื่องมือถือคุณไปพยายามถอดชิป Memory ออกมาถอดปุ๊บมันช็อตตัวเองเลยนี่เป็นไงยังกระสายลับ007และนี่คือ Samsung Galaxy A31 ครับสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือว่าสาวๆ วัยทำงานนะครับหลายคนที่อยากจะได้มือถือสเปคดีๆราคาไม่แพงนะครับทำงานรองรับได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงใช้งานก็ได้นะครับหรือว่าจะถ่ายรูปก็สวยแบตเตอรี่ก็เยอะใช้งานได้ทั้งวันที่สำคัญคือราคาต่ำหมื่นอย่างตัวนี้เลย 8,999 บาทเขาบอกว่าถ้าหาตามช่องทางออนไลน์ดีๆเผลอๆได้ราคาถูกกว่านี้อีกโอ้โหอยากถ่ายรูปสวยอยากได้แบตเยอะอยากได้จอดีอยากทำงานไหลลื่นต้องตัวนี้เลย Samsung Galaxy A31 ครับ